Catch your mind, catch your eye. สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมก K-pop นะครับช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยแล้วก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการ K-pop นะครับและในคลิปนี้เองเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเคปเลอร์นะครับวงเกิร์ลกรุ๊ปจากรายการ Survivor ชื่อดังของทางช่อง Mnet นั่นเองในตอนนี้นะครับมีเรื่องราวที่น่ายินดีมากๆเลยสำหรับแฟนๆของเคปเลอร์หรือว่าชาวเคปเลียนนั่นเองนะครับเพราะว่าในตอนนี้นะครับเพลงวาดาด้าเพลงเดบิวต์ของเคปเลอร์นั้นได้สามารถเจาะเข้าไปในท็อป100ของชาร์ตเมรอนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนซึ่งหลังจากที่เคปเลอร์นั้นนะครับขึ้นสเตจในรายการเพลงต่างๆเนี่ยแล้วก็สามารถชนะจากรายการเพลงนะครับจนสามารถคว้าถ้วยรางวัลมาได้ทั้งหมดในตอนนี้เป็น3ถ้วยรางวัลจากเพลงวาดาด้านะครับก็ส่งผลให้ชาร์ตเพลงวาดาด้าของเคปเลอร์นั้นเนี่ยขยับขึ้นมาแล้วนะครับทุกคนจนตอนนี้เนี่ยสามารถเจาะเข้ามาในท็อป100ของชาร์ตเมรอนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งสามารถเจาะเข้ามาได้เมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองนะครับแล้วก็เจาะขึ้นมาได้ในอันดับที่100พอดิบพอดีเลยแฟนๆชาวเคปเลียนเนี่ยดีใจกันมากๆเลยนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็ลุ้นมากๆให้เพลงวาดาด้านั้นขยับขึ้นมาแล้วก็สามารถเจาะเข้ามาในท็อป100ของเมลอนนะครับวาดาด้าเนี่ยสู้สุดใจขาดดิ้นเลยนะครับสามารถขยับขึ้นมาได้ในอันดับที่100เมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองนะครับเมื่อเพลงนี้นะครับขยับขึ้นมาได้เนี่ยแฟนๆเนี่ยก็ต่างพูดถึงแล้วก็ดีใจเฮฮาปาร์ตี้กันมากๆเลยนะครับออกมาเฉลิมฉลองติดแฮชแท็กต่างๆตั้งกระทู้พันทิปไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยรวมไปถึงแฟนคลับในต่างประเทศเนี่ยก็มีการออกมาพูดถึงกันนะครับเพื่อแสดงความยินดีให้กับการขยับขึ้นมาแล้วก็เจาะเข้ามาในชาร์ตนี้ได้ของเพลงวานาด้านะครับและหลังจากที่แฟนๆชาวเคปเลียนนะครับได้มีการออกมาเฉลิมฉลองแสดงความยินดีกับเพลงวานาด้าที่สามารถขยับขึ้นมาในชาร์ตนี้ได้นะครับหลังจากนั้นอีกไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับวานาด้านั้นสร้างเรื่องขึ้นมาใหม่อีกครั้งนะครับโดยการขยับขึ้นไปจากอันดับที่100นะครับสามารถขยับขึ้นมาได้ถึงอันดับที่96เลยนะครับตอนนี้ขยับขึ้นมาอีก4อันดับเลยทีเดียวแฟนๆเนี่ยก็ต้องดีใจแล้วก็ปาร์ตี้ครั้งใหม่กันอีกรอบนะครับหลังจากที่ครั้งแรกเนี่ยได้มีการฉลองสำหรับการเจาะเข้ามาในอันดับที่100นะครับผ่านไปเพียงแค่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับก็ต้องมาฉลองครั้งใหม่กับอันดับที่96ของเพลงวาดาด้านะครับซึ่งการขยับขึ้นมาในชาร์ตเพลงนี้ของวาดาด้านะครับแฟนๆเนี่ยก็ออกมาพูดถึงแล้วก็มายินดีเนี่ยเยอะพอสมควรเลยนะครับไม่ว่าจะไปออกมาแสดงความยินดีนะครับแล้วก็ออกมาชื่นชมว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงเดบิวต์ที่ติดหูมากๆมีท่อนร้องท่อนจำที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยจำฝังเข้าไปในหัวเลยนะครับกับเพลงวาดาด้าจนทั้งวันนั้นก็มัวแต่วาดาด้าวาดาด้าวาดาด้าอยู่ในหัวนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็เป็นเราเองเหมือนกันนะครับที่เอาแต่วาดาด้าวาดาด้าวนอยู่ในหัวไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยก็เคปเวอร์ว่าตาตาตาอยู่ในหัวตลอดเวลาเลยนะครับซึ่งในตอนนี้เองเนี่ยหลายๆคนก็คงจะหลอนหูจนทำให้ฟังวนไปวนมาแล้วก็ส่งผลให้เพลงนี้เนี่ยขยับขึ้นไปในชาร์ตเมลอนได้นะครับแฟนๆเนี่ยก็หวังว่าเพลงนี้นั้นจะสามารถขยับขึ้นไปในชาร์ตเนี่ยไต่อันดับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับยังไงเนี่ยก็มารอลุ้นกันนะครับทุกคนว่าเพลงวาดาด้าของเคปเลอร์นั้นเนี่ยจะสามารถขยับขึ้นไปในชาร์ตเมลอนเนี่ยไปจนถึงอันดับที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็มารอลุ้นกันนะครับว่าสาวๆนั้นเนี่ยจะสามารถคว้าถ้วยรางวัลให้กับวาดาด้าได้อีกหรือเปล่านะครับสำหรับคลิปนี้นั้นเนี่ยอมก เคป๊อปไม่มีอะไรมากเลยนะครับเพียงแค่จะมายินดีกับชาร์ตเพลงวาดาด้าของเคปเลอร์ที่สามารถเจาะเข้าไปในชาร์ตเพลงเมลอนท็อป100ได้นะครับและตอนนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าวาดาด้านั้นจะเริ่มขยับขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะครับยังไงเนี่ยก็ขอแสดงความยินดีกับเคปเลอร์แล้วก็เคปเลียนทุกคนเลยนะครับที่วาดาด้านั้นสามารถทำเรื่องราวดีๆเรื่องราวหนึ่งขึ้นมาได้อีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่มีความคิดเห็นยังไงหรือว่าใครที่อยากร่วมแสดงความยินดีกับเคปเลอร์นั้นก็สามารถคอมเมนต์ลงไปที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับมาร่วมยินดีให้กับการเดบิวต์ครั้งนี้แล้วก็มาร่วมยินดีให้กับการขยับขึ้นในอันดับชาร์ตเพลงของเคปเลอร์แล้วก็เพลงวาดาด้ากันนะครับใครที่มีความคิดเห็นยังไงหรือว่าใครนะครับที่มีข้อมูลเกี่ยวกับชาร์ตเพลงวาดาด้าเพิ่มเติมยังไงเนี่ยอยากอัปเดตเรียลไทม์หรือว่าอยากอัปเดตชาร์ตเพลงของวาดาด้าให้กับทุกคนที่เข้ามาฟังเข้ามาดูคลิปนี้ได้รับทราบกันก็สามารถคอมเมนต์ลงไปที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเราจะยินดีมากๆถ้าทุกคนนั้นเนี่ยมาช่วยกันอัปเดตชาร์ตเพลงวาดาด้าแบบเรียลไทม์เลยนะครับสำหรับคลิปต่อไปเราจะนำเอาเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับเคปเลอร์รวมไปถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วก็มาชวนทุกคนพูดคุยเมาส์มอยกันแบบนี้อีกก็รอติดตามกันไว้ด้วยนะครับหรือว่าใครมีเรื่องราวไหนที่อยากให้เราเนี่ยนำมาเล่านำมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังกันก็ลองมาคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนยังไงก็อย่าลืมเข้ามาเป็นกำลังใจแล้วก็เข้ามาแสดงความยินดีให้กับเพล
งวาดาดาของเคปเลอร์กันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องอมก.เคป๊อปของเราเอาไว้ด้วยนะครับทุกคนและที่สำคัญเนี่ยกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเรากันและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้อมก.เคป๊อปขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคนใครที่ติดตามชาร์ตแบบเรียลไทม์เนี่ยอย่าลืมมาอัปเดตกันในใต้คอมเมนต์นี้ให้กับทุกคนได้รับทราบกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับชาวเคปเลียนทุกคนคืนนี้ก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับสวัสดีครับ